สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนียืนอยู่กับอาจารย์หมอจ๋าแล้วก็เชฟของเรานะคะพ่อทองก้อนมานี่เลยค่ะไม่ยิ่งสวยแล้วนะดูก่อนว่าเขาสวยกันหรือยังเราจะได้มาอยู่ตรงนี้ไอ้คนหน้ามันจะได้อ้วนสุดไงแม่รู้ว่าวันนี้นะแม่จะได้กินของอร่อยที่ดูแลสุขภาพแม่อย่างดีเพราะว่าเห็นแม่เหนื่อยนะคะแล้วก็เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขค่ะมีความสุขมากเลยเรารู้สึกพิเรียดเมื่อเช้านี้เราตกประกรหลายคนนะใช่ค่ะเราตกประกรด้วยตัวเองเจ้าค่ะจากคำสอนของคุณแม่แล้วก็คำถามของพี่อุในการที่จะชวนนะคะแล้วก็เป็นการสรุปกิจกรรมที่เรามาอยู่ที่นี่3วันเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมีการถอดสิ่งที่เป็นผลและจะนำเล่านะคะเย็นนี้แต่วันนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ทองก้อนต้องเลี้ยงพวกเราเยอะหน่อยแล้วค่ะลูกเรียกอาจารย์ทองก้อนดูฮะไม่หรอกก็วันนี้หลายเรื่องหลายราวจะเป็นคนตำใช่ไหมวันนี้เราจะมาทำแกงเลียงก็ตำน้ำพริกแกงเลียงก่อนอันดับแรกหอมแดงหนึ่งถ้วยไหวไหมเนี่ยจ๋าเยอะนะตำเยอะนะวันนี้ได้ครูมานวดอ๋ออาจารย์สมพิษเหรอใช่อ๋อจากวัดโพเลยหายเลยผมอะตัวผมเองอะมาเสถียรบ่อยนะผมไม่เคยรู้เลยว่ามันมีนวดมีมาทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เปิดแล้วค่ะค่ะพรุ่งนี้ใครก็มาได้นะคะพรุ่งนี้เขาเริ่มเปิดละอันนี้นะพี่หนูคือปกติอะมันจะได้ไม่ต้องเข้ามาตรงนี้เลยสวยงามเลยต้องไม่เผ็ดด้วยพริกขี้หนูแต่ว่าแตกให้มันแบบว่าเห็นเท็กเจอร์หน่อยเนาะไม่อันนี้ที่คือเห็นคนมาที่นี่คืออย่างนี้นะพริกไทยจ้ะเนี่ยมันจะต้องเผ็ดด้วยพริกไทยอ่ะแกงเลียงต้องฮอตต้องร้อนใช่นี่ด้วยเนี่ยตำผลไว้แล้วกลัวจะตำไม่ได้ละเอียดไม่ต้องกลัวสรุปแล้วมันก็มีหอมแดงแม่พริกไทยแค่นั้นนี่แหละอันนี้ใส่ที่หลังใส่เป็นผักโอเคกระชายแล้วก็ที่สำคัญขาดกุ้งได้กุ้งแห้งเราเอาแห้งให้มันฟูๆเลยนะอ๋อตรงนี้จุ๋มเอาไปขึ้นข้างบนมันจะได้ไหมเนี่ยจ๋าย่อยเอ้ยวันนี้จะมีตัวช่วยอ้าวตัวช่วยไหนพี่อ้อยทราบซึ้งไปแล้วพี่อ้อยพี่อ้อยไปเอาไมโครโฟนอ๋อไปติดไมค์อยู่นะคะเดี๋ยวก่อนกะปิเป็นซิกเนเจอร์ของแกงเลียงต้องใส่ประมาณครึ่งหนึ่งอันนั้นนะนี่กุ้งแห้งใส่ไปเลยมันจะได้ตำแล้วง่ายขึ้นเราจะดูกะปิที่มันอร่อยยังไงเพราะตำไปเรื่อยๆอ่ะมันน้ำของหอมมันเริ่มออกมาวันหลังทำข้าวคู่กะปิให้แม่กินหน่อยสิได้ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างไม่เคยขัดใจแม่เลยยังเป็นลูกชังเลยเห็นไหมใครเป็นนี่แหละใครพูดแม่คิดไปเองลูกรักเอาไว้ข้างหลังลูกชังเอาไว้ข้างหน้าเอาไว้รับหอมแม่รู้ไหมว่าคำนี้มันมาจากอะไรมาจากอะไรมาจากลิงถ้าลิงมีลูก2ตัวไอ้ลูกรักเนี่ยเขาจะไว้ข้างหลังไอ้ลูกชังเนี่ยกินนมยุงหน้าเหรอไม่ใช่แต่เวลาที่มันกระโดดข้ามไปหากิ่งไม้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวกันเหรอเป็นเซฟมันเป็นตัวรับแรงโอ้พี่ยุงหน้าดีแล้วนั่งสารนี่แม่นั่งสารนั่งสารมากเลยไม่ได้ธรรมะกษัตริย์ต้องสารอาจารย์หมอจ๋าพี่ติดใบเล็ดหรือยังลูกพอยังไอ้จ๋าแกก็เอามาริมอย่างนี้ดิพี่สำเร็จเข้าเรารอไม่ได้เราต้องถามอาทองก้อนเร็วเขามีงานของเขาเร็วทองก้อนช่วยแล้วอ่ะพอดีหนูไปนวดมาแล้วอย่างนี้เขาบอกว่าห้ามออกแรงเยอะดึงเข้ามาไว้ตรงนี้ดูเดี๋ยวโต๊ะมันเลื่อนไปเรื่อยอ่ะช่วยอันหนูช่วยอันมีส่วนร่วมเพราะว่าเราไม่อยากให้โต๊ะมันพังแล้วนำมาใส่มากะปิครึ่งนึงทิ้งถ้วยถ้าดมตอนนี้ได้กินพริกแกงเลียงแล้วนะไหนหิวแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันประมาณไหนอะลูกมันอยู่ที่เราชอบใช่ไหมเนี่ยผมไม่หรอกผมกะเอาผมไม่เคยมีสัดส่วนช่างตรงวัดกับเขาเลยเหรอทีนี้ไม่หมดมันจะเต็มไปอ้าวโอเคจะลุงมาตั้งแต่ตำเชียวเธอวันนี้เราจะมี VIP มากินคือใครจ๊ะ
เดี๋ยวมีพี่เปียกมาพี่ชายพี่เปียกพี่เปียกพี่เปียกเจ้าปียังไม่เห็นเข้าเนื้อเลยไม่ต้องเข้าเหรอกันในหม้ออ๋อเอาเท่าไหร่ฉันต้องเอาไปตำเลยตำเข้าไปอย่างนั้นแหละแม่ให้มันเข้าเครื่องเคียงไอ้เครื่องแต่ไม่ต้องไปกังวลว่าต้องแตกไม่ต้องเข้าหมดไม่ต้องเป็นเหมือนน้ำพริกจ้ะโอ้ยผักที่มีอยู่นะคะดังต่อไปนี้เลยค่ะข้าวโพดฟักทองคือมีอะไรก็ใส่แล้วกันนะคุณแม่ว่าแล้วนี่คือยอดฟักทองจากหุบเขาทารากาเดนอ๋อข้างบนทารากาเดนค่ะทารากาเดนค่ะและนี่คือใบแมงลักนะคะผักอีตู่คุณแม่อยากปลูกใบแมงลักจะไปขี่หอมจังจะไปขี่เอากระบวยมาถึงแม่ขาระวังเจ้าค่ะเนี่ยแกงเลียงทำง่ายอย่างนี้เลยแค่นี้แหละหอมพริกไทยกะปิหอมพริกไทยเดี๋ยวปีล้างให้ทำให้มันไม่ต้องละเอียดมากให้มันมี texture แบบเห็นเป็นชิ้นๆอย่างในหม้อนี่เลยล่ะค่ะการโขงไม่ดีกว่าการปั่นเนาะปั่นคือเขาพิสูจน์กันมาแล้วจ้ะว่ามาทำให้น้ำมันหอมระเหยมันออกได้ดีกว่ามันแตกออกมาเนาะแล้วทำอะไรต่อทีเนี้ยมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วเนี่ยก็รอสิรอให้มันเดือดนิดนึงให้มันสุกใช่ไหมคะให้หอมมันสุกมันจะได้ลดความหวานแล้วก็เป็นความหวานขึ้นมาแกงเลียงกินเพื่อให้คนมีน้ำนมด้วยนะลูกสำหรับแม่เด็กจิตประภัสสรจะมาขิดผมอ่ะเดี๋ยวยายจะบอกสูตรให้เป็นกลุ่มประสาอะไรนะประสาประสาคือกระตุ้นประสาน้ำนมประสาประสาเหมือนประสานประสาน้ำนมจ้ะสร้างน้ำนมใช่เป็นจ้ะตัวกระตุ้นที่เป็นสร้างน้ำนมแล้วก็มีพรีไบโอติกจากกระปีคืออะไรคืออะไรพรีไบโอติกนี่มันช่วยทำให้ย่อยได้ง่ายขึ้นเหมือนในโยเกิร์ตนะคะมีพรีไบโอติกพอดีเลยมีผู้เชี่ยวชาญก็ถ้าคนนี้พูดก็จะไม่ค่อยน่าเชื่อถือถ้าคนนี้พูดก็ยังพอเชื่อถือได้อยู่นิดนึงที่มันที่นี่ไม่ใช่ทองก้อนนี่มันอาภัพนะเวลาพูดอะไรจริงๆคนก็ไม่เชื่อก็ชอบหลอกพูดเล่นไปเรื่อยเล่นไม่รู้ว่าไอ้นี่พูดจริงหรือเปล่าพูดเล่นที่สุดท้ายก็คือต้องให้พิสูจน์ซึ่งจริงๆคุณแม่ขาพรีไบโอติกนี่ดีเพราะว่าในคนที่อายุเยอะเนี่ยเรากินนมปกติเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ย่อยเอาโปรตีนไปใช้ได้เรากินนมไปเยอะๆเนี่ยพอแบบว่าโตขึ้นมามันไม่เอาไปใช้นะคะมันย่อยแลคโตสใช่โดยแบคทีเรียตัวนึงเรียกว่าดังๆเรียกว่าตัวอะไรวะตัวอะไรสักอย่างเนี่ยที่สร้างกรดแลคติกแลคติกนี่แหละที่สร้างกรดแลคติกทองก้อนเนี่ยเขารู้เยอะอ่ะคนก็เลยคิดว่าเขาขี้โม้อันนี้กำลังพูดแบบนักวิทยาศาสตร์แต่ตอนที่ทำอยู่เนี่ยเป็นลูกทำแกงเลียงให้แม่กินแล้วอยากกินข้าวคลุกกะปิแล้วเนี่ยจะสั่งตอนนี้ก็สงสารหอมแล้วกะปิหอมกะปิออกมาแล้วค่ะเอออยากกินจริงๆแต่ไม่ต้องมีหมูหวานก็ได้นะหมูหวานก็ไม่ได้ทำยากแล้วเนี่ยมันต้องมีแบบหวานนิดนึงจะได้ตัดเค็มแล้วก็ต้องมีเปรี้ยวนิดนึงของมะม่วงนะใช่มันก็จะได้มาแล้วกลมกล่อมสีสวยมากเลยปิ๋มกระด้งเธอก็แจ่มเลยเนี่ยถูกใจยายเลยยายเนี่ยขอแค่นี้มาซ้อนเผ็ดไปใส่เลยเผ็ดมีเห็ดด้วยเพิ่มโปรตีนเห็ดเป็นนี่เล็กๆมาจากไหนคะนึ่งแล้วเหรอมาจากไหนคะใส่เกลือด้วยอ๋อใส่เห็ดเอาไปต้มกับเกลือก่อนนะคะช่วงเวลาเห็ดมันออกเยอะๆเขาก็ต้องเอามาเก็บไว้อย่างเงี้ยนี่เราสามารถไปภูเขาคราวนี้เราเก็บเห็ดโคนกินกันแล้วลูกจ้ะต่อไปคือรอเดือดชิมแล้วก็กุ้งช่วยชิมผักเมื่อกี้ที่จำได้แล้วที่ยืนนิ่งๆเลิกอยู่แบคทีเรียชื่อแลคโตบาซิลัสแลคโตบาซิลัสเป็นกลุ่มที่ไปย่อยแลคโตสเพราะว่าคนไทยคนไทยหลายๆคนที่กินนมแล้วบอกว่ามีอาการท้องอืดหรือท้องเสียเราจะเห็นเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีคำว่าแลคโตสฟรีนมพวกนี้ก็คือก็ไอ้นมพวกนี้ก็จะเอาเขาจะดื่มหรอกเขาแพ้เดี๋ยวแพ้นมวัวใช่แต่ถ้ากินยูเบลติกพวกนี้ซึ่งบางในโยเกิร์ตบางอันจะมีแล้วก็กะปิยังไม่ได้ใส่เกลือลืมไปเอาถ้วยมาแล้วมันก็จะแย่นะเป็นพวกสาเคอีอะไรพวกนี้
รุปโอ้อย่าฟังเยอะค่ะเดี๋ยวงงสรุปกะปิมีนะคะมาแล้วค่ะเสกด้วยนะเจ้าค่ะกะปิก็มีแบคทีเรียขอให้คนกินจงแข็งแรงขอให้อาหารนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ของข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็นไปของสรรพชีวิตทั้งหลายลูกขยายออกไปอีกหน่อยประโยชน์และความสุขของสรรพชีวิตทั้งหลายของเราเนี่ยเก็บไว้ที่หลังเพราะว่าเราทำแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นด้วยแล้วกระชายไม่ใช่หรอไม่ใช่เอ้าแล้วเอามาใหม่นะเขาเตรียมเผื่อมาอ๋อเอ๊ะทำไมแกไม่ใส่กระชายหรอแล้วแต่สูตรผมไม่ค่อยอยากใส่เพราะว่ามันจะไปดึงมันไปแย่งซีนไอ้ที่แม่โอเคแล้วเราจะใส่กุ้งก่อนที่ใส่อันนี้ใส่ทีหลังไม่รู้ใช่อุ๊ยแม่อ๋อถ้าแม่รู้แม่รู้สวยมากสีเห็นไหมสวยมากจะลุงจะลุงจะลุงกุ้งไหมแล้วมีแดงมีพริกหน่อยๆ นี่ไงเราตำไม่ละเอียดเท่านี้ไงหมอจ๋าใช่อ๋อที่เขาไม่ใส่กระชายเพราะเขาต้องการกลิ่นของไอ้เนี่ยใบมังลัดจ้าจ้าหัวใจแล้วลูกมาโคตรอร่อยยังไม่ใส่น้ำปลายังไม่ใส่เกลือนะยังไม่ใส่โปรตีนน้ำเกลือมันมากับไม่ถ้าเป็นแม่ปิดแล้วในช่วงเวลาที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะกุ้งกุ้งป่นที่แกใส่เมื่อกี้เห็ดอ๋อให้พร้อมมาละมาเลยเกลือโรยเกลือไปมารู้เลยรู้เลยถือกุ้งรอแล้วเนี่ยถือกุ้งรอมันร้อนช้าเอ๊ะทำไมต้องใส่เกลือก่อนลูกเพื่อลดความกลมกล่อมเพราะเตามันไม่มีอะไรบังป่ะอย่าไปเอาช้อนมากินเลยอยากให้แกชิมตอนนี้เดี๋ยวก่อนชิมตอนนี้ก็ไม่เค็มนะจ้ะคุณแม่โรยเลยเจ้าค่ะมาแล้วขอสรรพชีวิตทั้งหลายสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันมันถูกมัวแล้วอ่ะพอแล้วละไอ้แกงเลียงนี่ทำง่ายๆเลยนะจ๋าเห็นไหมมันง่ายจนแบบว่าบางคนบอกทำแกงเลียงไม่เป็นมันดูซับซ้อนแต่เวลาที่พี่บอกที่จะต้องทำออกรายการออกโชว์ทีวีเนี่ยสรุปมีหัวหอมที่บ้านมีพริกที่บ้านมีกุ้งนิดหน่อยกระปินิดหน่อยมีเกลือแล้วก็จบแล้วก็ผักหลังเลยในบ้านหมดละผักหลังบ้านเราต้องปลูกไอ้ผักอะไรนะอะไรอีตัวจะได้บักกะโรยเพิ่มชูรสแล้วถึงเราใช้ในนี้สองเมนูแล้วนะเราทุกคนปลูกนะก็เป็นผักในไทยผักไทยนี่แหละง่ายดีทุกอย่างโอเคฟักทองนี่ก็ยอดก็มากินได้ด้วยใช่นี่แหละค่ะผักอีตูแยกกันนะว่าฟักทองปลูกกินยอดกับฟักทองปลูกกินคนละพันเหรอพี่คนละพันสองพันเลยนะแตกต่างกันยังไงจะไม่ท้องห้าพันต่างกันยังไงพันกินยอดเป็นยังไงใส่ได้ไหมถูกใส่ได้ไหมสะอึกกับมุกหมูดูวะไม่ใช่จุดประกายเดี๋ยวจะมีคนบ่นให้ฟังเนี่ยพร้อมจังเอ้ายังไม่เฉลยเลยฟักทองมี2แบบเบียดคนจนอ่ะ 5,000 ไม่เอา 2,000 ก็พอเราเอาสิ่งนั้นไปให้คนที่เขาจำเป็นจริงๆดูคนที่เขาไม่มีก็มีจะได้ไปคนที่เขาต้องตั้งต้นชีวิตได้เราเนี่ยต้องไปใช้สิทธิ์อะไรเราเป็นชุมชนคนสตรีนะลูกโสดาบันน่ะสตรีในศีลในธรรมมาเลยก้อนเนี่ยอ่ะช้อนหมูชิมกันละจะเทยังไง2อันควัดที่จริงไม่ต้องใส่กุ้งแม่ก็ว่าโอแล้วนะใช่แม่ค่ะเพิ่มโปรตีนอีกนิดนึงกุ้งตัวนึงประมาณแค่90แคลเองค่ะสำหรับคนที่แบบว่าคุมน้ำหนักตัวเองพอๆกับปลาแต่ว่ามันแพงไงคนจนเนี่ยถ้าก็กินเห็ดก็ได้ว่าถ้าเรามีเห็ดนะคะอันนี้แม่จะไม่ลอยสุดท้ายถูกต้องไหมถูกต้องแม่ชักเป็นคนที่เรียนรู้ตอนนี้ก็อร่อยกุ้งไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวมันจะแข็งเนี่ยใช้ได้เลยเออลองชิมดูแม่ใส่ไม่ชิมเลยครับเอาครับถ้วยแม่มาเลยครับชิมเดี๋ยวยกก้อนนี้ลงแล้วก็เดี๋ยวเราเคี่ยวตัวน้ำตาลทรายให้พี่หน่อยทำน้ำเชื่อมนี่ค่ะอาจารย์ธรรมชาติโอ้แม่ระวังมือนะเจ้าค่ะจ้ะฟักทองให้แม่ชิมหนึ่งฟักทองแม่จะชิมผักทุกอย่างนี่ถ้าอย่างเงี้ยผักสวยจังเลยไม่นิ่มมากเท่าไหร่ครับนี่เราตามไปด้วยของหวานก่อนเลยดีกว่ามันที่แม่ว่าเวลาคุณแม่ชิมแล้วอาจจะยังไม่อร่อยที่สุด
นะเพราะว่าผมว่าผักยังไม่ได้ยินมาไม่ดูสีสันนะคะเขาต้องการวิตามินสูงก็ผักก็จะต้องแบบว่าแม่ว่าชื่นใจมันชื่นใจมันจะลุงอ่ะมันชื่นใจจริงๆพี่อ้อยพี่อ้อยบอกว่าจะมากินผักให้เราอ่ะไปแล้วพี่อ้อยชื่นใจจริงเลยค่ะชื่นใจไหมโอ้ผักตูดมันทำให้แบบหอมมากเลยอ่ะแต่จะอยากให้ขึ้นอีกหน่อยโอ้ไม่ให้เค็มแล้วพี่อ้อยความดันสูงคนที่ความดันสูงอย่ากินเค็มมากคุณแม่ว่าโอเคนะอันนี้กำลังปลั่มเลยอ่ะจะลุงเลยอ่ะของไตจะทำงานเยอะขึ้นคือแล้วควรจะเอาลงไหมเดี๋ยวมันจะสุกแล้วมันไม่สวยไม่ครับไม่ให้มันเดือดนิดนึงแต่พอดีนั่นแม่นั่งกินเชิญเจ้าค่ะคุณแม่พอดีแล้วนะพี่อ้อยไปไหนอ่ะเดี๋ยวบอกว่าจะมาช่วยเราหายแวบไปเลยไปสัมภาษณ์อยู่อ้าวจ๋าจ๋าเอาใส่ถ้วยของจ๋าสินันทวันจ๋าชิมอ่ะคุณยายอยากให้นันทวันมาตรงนี้นิดหนึ่งดูนะคะยอดฟักทองนะคะยังมีดอกอยู่เลยค่ะดูนะคะอร่อยมากคนเอาข้างล่างเลยสดมีรสชาติอันนี้ก็เป็นฟักทองอันนี้ก็ปลูกเองแล้วนะคะได้แล้วที่หุบเขาโพธิสัตว์มาน้ำสองหมูเลยเรียกทีได้ปอนกินกันแล้วหิวแม่ที่ทิ้งของก้อนเลยกินก่อนที่หมูผักมันอาจจะยังไม่ได้สุกนะแต่ว่าเรากินวิตามินนะที่หมูกินวิตามินอ่ะไปมาเลยอร่อยไหมคะชื่นใจเนาะชื่นใจมาพี่มาเอาเลยมาพี่มามัมชื่นใจอ่ะเดี๋ยวต้องยกลงละอันนี้ใช้ได้ละทองก้อนเวลาแม่กินแล้วแม่กัดไปที่บวบอ่ะครับมันหวานขึ้นมาเลยใช่ครับเพราะผักมันไม่เละนะลูกครับก็อันนี้ใช้ได้ละคืออย่าให้ผักเละมากเพราะว่ามันจะหวานวิตามินมันอยู่ค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าฟักทองมันจะนั่นหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวฟักทองพอมันร้อนมันก็จะนุ่มนะคุณแม่ว่าแต่เนี่ยแต่อันเนี้ยเหรอเขาหมูกระจ่าเนี่ยจะต้องยกหม้อขนมขึ้นมาว่าเป็นเท่าไหร่ที่มีความสุขที่พี่ทำให้ทุกคนอร่อยได้มีความสุขทำให้แม่อ้วนแต่วันนี้แม่หิวจริงตั้งแต่เช้าแล้วกินไข่ดาวไปตั้ง3ฟองนะอันนี้เมนูต่อไปของเราจะได้รู้สักทีว่าแกงบวชกับบวชทอดทองต่างกันยังไงไอ้มันบวชกับบวชมันต่างกันยังไงบวชมันจะแบบต้องบอกว่าแหม่ก่อนยายแกงเขาคนสังเกตไหมคนสมัยก่อนเขาเรียกว่าบวชกล้องอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้ก็คู่สนทนาอยู่ตรงนี้ฮะแกก็ลุกมาหน่อยสิเพื่อที่จะมาจ้ะแกงบวชมันแกงบวชมันน่ะมันจะต้องใส่ไข่เหมือนใส่ไข่เหมือนแบบบัวลอยไข่หวานเงี้ยเหรอใช่แต่ว่าไอ้มันบวชอ่ะมันก็แค่เอามันไปใส่กะทิใส่น้ำตาลแกงบวชใส่ไข่ต้องใส่ไข่แล้ววันนี้เรากินอะไรลูกมันบวชหรือว่าบวชมันกินอะไรวันนี้ทำอะไรมันแกงบวชมันแกงบวชมันมีไข่มีไข่มีเนื้อโปรตีนแล้วมีเนื้อข้นบวชทีไม่ใส่ลูกเพื่อนบวชทีใส่ไข่ป่ะ
ไม่ใส่มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรความละเอียดเล็กๆน้อยๆของสิ่งที่เราทำนั่นแหละไม่มีอะไรอ่ะเชิญไปก่อนอีตูเรียกลุงก็ไม่ได้ด้วยหาเรื่องจริงๆเอาก้อนเนี่ยอ่ะแกงบวชอันดับแรกก่อนมันต้องหวานชื่นก่อนอันนี้น้ำตาลอะไรน้ำตาลปี๊บถ้าไม่มีใส่น้ำตาลมะพร้าวได้ไหมน้ำตาลปี๊บมันก็มาจากมะพร้าวส่วนใหญ่ทีนี้มันก็จะมีปี๊บปอมกับไม่ปอมอยู่นะมันมีคนที่ทำปี๊บปอมอีกเหรอใช่ทำมาจากน้ำตาลทรายอ๋อก็คือน้ำตาลมะพร้าวมันหายากกว่าน้ำตาลทรายน้ำตาลอ้อยคือข้อดีของน้ำตาลมะพร้าวก็คือหวานน้อยไม่ใช่ความหวานเท่ากันแต่ให้พลังงานเพียง 30% กว่าเพราะฉะนั้นก็หวานได้แคลอรี่ต่ำลงของคนที่เป็นพวกอะไรล่ะหวานเป็นคนที่ควบคุมน้ำหนักอะไรก็สามารถเลือกทางเลือกนี้ได้แต่ว่าแล้วน้ำตาลที่เป็นตาลตะโนดล่ะตาลตะโนดก็เหมือนกันเป็นปาล์มปาล์มเหมือนกันใช่มันเป็นชุกกะปาล์มจะได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าอาหารสุขภาพก็เราก็เลือกที่ไทยใช่เราใส่เยอะหน่อยมันของพี่ทำไมมีหลายสีเลยอ่ะใช้สองสีสีแดงกับสีเหลืองดูสิเขาไม่ขัดแย้งกันเลยนะสีแดงกับสีเหลืองเขาอยู่ด้วยกันเอ้านี่ไงมีเข้าประเด็นตลอดเลยเนี่ยมีสีขาวด้วยเห็นไหมคือตั้งแต่เปิดมาค่ะมันต้องมีสีอย่าทะเลาะกันลูกค่ะคุณแม่อยู่กลางลูกชังลูกไม่ชังวันนี้มันต้องเข้ากันอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็จะถูกกินเหมือนกันโอเคมันต้องเข้ากันใช่ทุกอย่างมีเวลานะครับมันจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ได้ก็มันก็จะมีมันขาวแล้วเนี่ยมีมันเหลืองมันขาวมันเอามาลูกน้ำมันยังไม่จะเอาน้ำมันมาทำไมปั๊บน้ำมันเกลือเกลืออันนี้ของหวานเจ้าค่ะนิดหน่อยไหมเตรียมไข่ใส่นิดหน่อยไหมลูกใส่นิดหน่อยไม่นิดหน่อยนะต้องใส่เยอะใส่ดึงรสมันออกมาหรอคุณแม่หายไปกินมาแล้วแม่หนึ่งด้วยอาหารกลางวันกับคุณแม่กลับมาแล้วค่ะชีวิตกลับมาแล้วค่ะสมุนไพรคุณแม่ออกมาเลยตีหยาบตีหยาบคือไข่แดงกับไข่ขาวยังไม่รวมกันกล่องทิชชู่ยังน่ารักเลยอ่ะเมื่อกี้นี่พี่ต่ายไปทำให้กล่องทิชชู่โอ้ยบ้านเนี้ยข้าวละเมียดข้าวละเมียดแม่ชีฉันก็ไม่ได้กินอีกเพราะว่ามาทำที่หลังจะเอาวันหลังแม่ทำให้กินจะเอาไปถือแล้วนันทวันถ่ายหมอจ๋าสกายนี่หน่อยแล้วไหนฮะถ่ายแล้วใช่ไหมแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ถ้ามาอย่างนี้ปุ๊บคาดนี้เหมือนแหนมเลยนะไม่แต่ที่ถือไม่เป็นแหนมที่ถือทำไมนันทวันอย่าทะเลาะกันเสียเวลาแม่แล้วมันกำลังเข้าด้วยกันแล้วลูกขนาดนี้ได้ไหมลูกม่อนไข่เนี่ยทำไมถึงต้องเป็นไข่เป็ดไข่เป็ดจะมีความเหนียวกว่าถ้าอยู่บ้านไม่มีอ่ะเอาไข่ไก่ก็ได้เนาะไข่นกกระทาที่ใช้ได้ยังไข่นกกระจอกเทศเลยที่ลองแล้วบัวลอยใส่ไข่นกกระจอกเทศมันแพงลูกมันเวลาอยู่ต่างประเทศมันหายเยอะนะไอเนี้ยแม่มันไข่ไข่เราก็ไปหยิบมาโอเคคือทองก้อนเขาเน้นว่าอะไรก็ได้ที่มีอยู่ฟรีอะไรที่บอกว่าแล้วถูกใจเลยไปหยิบมาน้ำตาลใส่แดงก็ต้องใส่อันนี้เข้าไปเพื่อให้มันแหลมปลายขึ้นมาโอเคเพราะว่าพี่บอกว่ามันจะหวานขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะไม่ครับเกลือครับใส่ไปเลยครับแม่ครับผมตีหยาบนะน้องติ๋มเขาบอกว่าเกลือต้องเยอะด้วยหมดทุนไหมลูกแค่นี้ก่อนวันแรกค่ะผู้เข้าอบรมคุณแม่โชว์ถุงนิดนึงค่ะเขาถามแม่ชีจุ๋มที่ดูแลโรงแรมของเราว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลอาณาสมของเราว่าคือมันอยู่เหมือนโรงแรม5ดาวอ่ะคุณแม่เรือเนี่ยให้กินกับอะไรแล้วไม่มีพริกหรอไม่มีฝรั่งหรอหมอเหรอช่วยจริงๆหมอเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่ามีเกลือพวกนี้ด้วย
จแล้วปูหอมแล้วลูกหอมมาดูซิว่าเราจะต้องใส่ที่เหลือมาชิมก่อนอันนี้เปิดโอกาสได้เลยค่ะช่วยชิมของยายจ๋าแล้วเด็กๆแล้วร้าน ASV เสิร์ฟเอาหวานแบบหวานเจี๊ยบนะนี่นะเห็นเราอ่อยๆอย่างนี้หวานเจี๊ยบๆก่อนตัดแล้วเหรอโอเคหวานเจี๊ยบแล้วค่ะลูกไม่เอาเขาชิมก่อนลูกเดี๋ยวเขาจะต้องใส่อันนี้แหละไข่นี่แหละเอาไข่อ่ะนี่ไงเฮ้ยอย่าเพิ่งกินอ่ะน้ำดีให้กินน้ำมันก่อนเขาให้ชิมค่ะเขาให้ชิมค่ะเขาให้ชิมเพื่อว่าเราจะดูว่ามันจะต่างกับตอนอ่ะเราดูตอนนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิลูกต้องทำเหมือนไข่เจียวด้วยอ่ะลูกให้เห็นมีไข่ในลูกอ๋อมันเป็นเหมือนเราก็นึกว่าเหมือนไข่แบบใส่บัวลอยไงไม่มันเป็นแบบว่าสายไข่เส้นๆเออมีไข่มันสวยนะตะกี้ตอบไปกี่ฟองอ่ะถามปุ๊บปิ๊ง5ฟองอ๋อแล้วก็บอกว่าปิ๊งมันปุ๊บจำไว้ทุกสูตรเลยนะลูกอันเนี้ยตอนอานาปานสติอ่ะเออมันก็จะได้อย่างเงี้ยรสชาติอย่างเงี้ยอย่าหวานแหลมแบบลงด้วยแบบนั้นก็ผมกะทิโคโคนัทมิลค์แหลมรอดอ่ะแม่ก็ต้องใส่เกลืออีกหน่อยว่าไม่ทองก้อนเมื่อคุณแม่ชิมใช่อีกนิดเดียวคุณแม่รู้ว่าต้องใส่เกลือตามผมเอาใช่เพราะแบบอย่างนี้ค่ะเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ใช้มือแล้วมันเค็มแล้วแม่จะกินกลางวันไงแม่ที่เกลียดล้างอีกปิดไฟแล้วอ้าวเพราะว่าเดี๋ยวกระทิมันแตกมันเริ่มซื้อแล้วอ่ะชิมทีนี้น้องที่อยากให้ชิมคนให้พี่ก่อนมาถ้วยของยายจ๋านี่แหละลูกแกจะวางเลยก็พี่อยู่ตรงนั้นไงหนูคุณแม่หันลองให้ดูบ้างให้ใช้ดูให้ลองลูกมันจิ้มโอเคมาจ้าตะโกนฟ้องคุณแม่ทองก้อนเนี่ยขี้ฟ้องมาแม่แม่ระกวมหมูปล่อยมันจะขี้ฟ้องไม่ต้องกลัวค่ะก็คือพ่อแม่เป็นแบบไหนลูกก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ค่ะก็วันนี้มาเข้าข้างลูกสงสารหมูปล่อยแม่เอาสีทุกสีนะทุกสีแล้วแม่อ่ะพี่โบแม่ไม่ผักไฟได้ครับแม่เอาทุกสีเลยพี่ขอไฟได้แล้วก็พี่ของหวานอ๋อเอกะไมโครโฟนมันอยู่ข้างหน้าแม่ด้วยนะไม่งั้นเรียบร้อยไปแล้วทองก้อนมาชิมค่ะมาชิมค่ะทุกสีอยู่ในภาชนะเดียวกันด้วยลมหายใจแห่งสตินี่แกงบวชมาค่ะแกงบวชมันไปลองชิมหายได้นะคะเขาจะบอกว่ามันจะลงหัวใจแค่ไหนเฮ้ยอะไรวะต่อไปสักอย่างอ๋อน้ำมาจากเมนูที่3พลาดไม่ได้จริงๆค่ะสวยมากเลยเมนูนี้เป็นเมนูที่จะบอกเลยว่าใครที่ยังไม่แชร์กรุณาแชร์นะคะเดี๋ยวมันต้องไปแช่แบบว่าไม่มีคุณแม่จะกินทุกสีแล้วดูซิว่ามันพร้อมกันได้ไหมทุกสีดีหมดครับจึงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนเฮ้ยพี่อ้อยไปไหนเมื่อกี้แว๊บๆนางพาทัวร์แล้วนางบอกว่าไม่ไปออกรายการอื่นแต่ว่าเนี่ยคือนี่ค่ะความเป็นแกงบวชจะต้องละมุนละไมมันนุ่มนวลเลยล่ะแม่ขอบอกเลยว่าหวานก็หวานแบบนุ่มนวลหวานเค็มแบบนุ่มนวลไปด้วยกันเลยแล้วก็ไม่หวานละมุนละมุนละมุนค่ะนี่คือมื้อเพลงของคุณแม่นะคะสัพพีพิโยวิวัฒชันตุอายุวโนสุขังพลังให้ลูกๆแข็งแรงนะจะได้รับใช้ประเทศชาตินะจ้ะใช่พี่ไม่ค่อยอะไรเออใช่อีตาคนนี้ไม่ค่อยอะไรอ่ะรู้ตั้งที่อย่างนี้ด้วยเหรอร้อนอ๋อใช่ร้อนรู้จ้ามี ISV มีจานรองไม่ตกสรุปว่าก่อนสรุปว่าอร่อยมากค่ะมีสัมภาษณ์แกชิมแล้วแกก็มาสัมภาษณ์หน่อยสิทำงานอร่อยอ่ะพี่เปิ้ลมาพี่เปิ้ลมาเป็นเหยื่อด้วยคนนี้กำลังขอถ้วยหนึ่งให้พี่เปิ้ลหน่อยพี่ทราบเลยค่ะอร่อยจ้ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะพี่เคยชิมบอกว่าอะไรนะคะมันที่ไข่ไหมคะที่ออริจินอลนะคะพี่ไม่เคยรู้ใช่ไหมคะเคยรู้
วด้วยไม่คาวไข่ด้วยพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลชิมชิมมาเร็วมีแป้งติดเหลืองเหลืองติดฟันน้ำตาลติดน้ำเกลือติดน้ำเกลือติดน้ำตาลโอ้ยเยี่ยมค่ะแสดงว่าติดเหลืองติดเหลืองมาแล้วน่ารักมากเลยค่ะมาเร็วมาเร็วพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลมีคนอย่าเพิ่งเน็บสัมภาษณ์พี่เปิ้ลด้วยว่าเนี่ยเรานี่เขาไม่เห็นเราทำเขาจะได้รู้เมนูนี้เป็นคุณยายเก็บท้องได้เลยนั้นน่ะผมเรียกพี่เปิ้ลผมเรียกพี่เปิ้ลอร่อยแบบไหนจัดแพ็กเกจไม่ต้องมาทิ้งใส่ข้างจริงจริงอ่ะเขาไม่ได้ให้กลิ่นหวานขนาดนั้นโอเคล้างปากล้างคาวใช่ล้างแบบว่ากลิ่นให้มันสดชื่นมันเทศแต่มันมีหลายสีเนี่ยจ๋าไม่มีมารยาทปกติมันต้องกินไปไหว้ไปมันเทศแล้วต้องไหว้อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเรื่องลาดเตียงมาลาดเตียงหรือหลุมคุณแม่มองเห็นและอยากทำมากเลยเพราะมันเป็นเมนูที่เก็บไว้สุดท้ายแชร์กันหรือยังคะอันนี้แชร์กันหรือยังคะเขาเรียกอะไรเคี่ยวน้ำตาลปี๊บไปแล้วอ่ะคุณแม่คุณจะโชว์นี่ก่อนลูกโชว์ก่อนว่ามันคืออะไรลูกไม่แม่เดี๋ยวจะทำอันนี้แม่แต่ว่าอันนี้ทำน้ำจิ้มก่อนจ้ะไม่แม่จะล่อแม่จะล่อให้คนตามดูมาเลยค่ะอันนี้เอาไปเลยน้ำเปล่าผสมกับน้ำตาลปี๊บไม่ใช่น้ำตาลทรายเคี่ยวให้มันได้แล้วก็ใส่น้ำส้มน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูยกไปตั้งไว้ตรงไหนสักที่นึงยกไปเลยครับแล้วทีนี้เอากระทะผัดมาน้องผัดไส้ราดเตียงก่อนเดี๋ยวเราจะโดยมีอะไรบ้างคะเอามาเลยค่ะผัดไส้ราดเตียงมีราดเตียงอยู่ในกาบเรือตั้งแต่รัชกาลที่2อธิบายจะไกลกว่านั้นเพราะว่าสมัยเจ้าฟ้ากุ้งวังบวรก่อนใช่กาบแต่ว่าอาหารเนี่ยมันต้องมีมาก่อนแล้วมีอะไรบ้างลูกเครื่องปรุงใช่หอมแน่คนโบราณทานมาเป็นเรื่องปกติของว่างนี่เหรอของว่างเป็นของว่างพอดีรู้น้องไม่ค่อยว่างน้องไม่ค่อยทานใส่น้ำมันก่อนสามเกลือครับสามเกลือมีอะไรบ้างครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยอ๋อก็มีที่บ้านอีกแล้วของมีที่บ้านเท่านั้นแหละที่พี่ทำเนี่ยวันนี้วิวัฒนาการอันนี้ดีจังเลยนะไม่เป็นไรนะวันนี้มีกระบวยเล็กแล้วขายขายเราเอาพายเยอะมากพายเท่ากับ 3.1416 ต่อไปคืออะไรคะไม่ใช่ได้ผิดถูก27ส่วนเท่าไหร่นะ22ส่วน7พร้อมมากค่ะเอาไอ้นี่มาชิ้วเปรี้ยมๆเนื้อสัตว์ลูกเนื้อกุ้งมาไก่โอ้ยนี่อกไก่น้องชอบเพราะว่าไม่มีไขมันเขาเรียกว่าเป็นเนื้อตายนะใช่ไหมทางโภชนาการเรียกว่าเป็นเนื้อตายเพราะว่ามันไม่มีไขมันไม่มีไขมันค่ะตกอกไก่เนี่ยคนที่ออกกำลังกายก็จะอกจะปั่นกันฮะเอามาปั่นเลยปั่นใส่กระนมด้วยแม่บางทีอ่ะเพราะว่าเพิ่มโปรตีนค่ะคุณแม่พวกเป็นทำเป็นเวย์เนี่ยเหรอเป็นโปรตีนแล้วมันก็จะแบบฟิตๆตึงๆเงี้ยอิ
ี้นี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ลมมีแต่ลมเดี๋ยวหันหน้าไปดูแม่มุ้ยสิมันจะฝืนๆเงี้ยไอ้ขามันเจ็บไอ้บ้าแม่ดูดิมันแกล้งผมอ่ะรักกันลูกรักกันตบอีกข้างมั้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรมีความสุขกันดีทะเลาะกันลูกต่อหน้าแม่นั่นแหละเนี่ยก็หัดเข้าไปเรื่อยๆน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายครับจ๋าพี่หัดให้แกเอามือล้วงน้ำตาลทรายมามันไม่สะอาดแก้ขาดีขึ้นไหมไม่ใช่เนี่ยเนี่ยคือเวลาทำอาหารน่ะเวลาแบบว่าทำให้ดูถ้าแบบอังกฤษอ่ะเขาจะต้องโรยสูงเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะได้กระจายเขาไม่ได้ดัดจริตใช่ไหมเขาไม่ได้ดัดจริตหรอกพอไหมลูกพอไหมเฮ้ยๆๆโรยมันอันนี้มันใช่ถ้าตะแคงให้คุณแม่อ๋อมันต้องเค็มเดี๋ยวไม่ถูกนิดนึงนะอันนี้น้ำปลานะคะตะเค็มพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ใช่รสชาติมันต้องเค็มน้ำหวานน้าเกลือค่ะเกลือแล้วก็สตูน้ำปลานิดนึงเกลือนิดนึงครับเกลือนิดเดียวนะคะน้ำปลาไม่ได้เดี๋ยวต้องเสกเกลือก่อนค่ะ1 2 3ถั่วป่นอยู่ไหนเอาถั่วป่นให้พี่หน่อยตายแล้วมันมีถุงอะไรอยู่ในถั่วเลยอะขอไหมลูกกุ้งซาขอไหมครับน้ำปลาจ๋าเอ้ยอย่าเพิ่งเทแม่สอนจ๋าที่ต้องทำให้มันเกิดน้ำปลาสตุกเทลงไปตรงที่มันเป็นกระทะร้อนๆใช่พอโหยกลิ่นมาเลยลูกเวลามันไปอยู่กับความร้อนมันเด้งกลิ่นขึ้นมาเลยอ่ะของเราเป็นครัวเปิดไม่ได้บอกว่ากลิ่นมาใช่โอ้ใช่นะไอ้กลิ่นพวกนี้นะเวลามันทำอยู่ในคอนโดนะมันจะไงอ่ะเขานิติบุคคลเขาก็จะมาด่าเกือบได้แล้วแม่เสกเกลือต่อเสกแล้วเสกแล้วเดี๋ยวขอชิมก่อนรอถั่วเป็นถั่วที่จะตำหรือยังไงคะสังเกตดูว่าอันนี้มันจะไม่เหนียวเพราะว่ามันจะต้องเอาไปห่อมันต้องไม่เยอะต้องเคี่ยวให้มันหรือว่าแห้งๆนิดนึงเค้กเป็นไงรสชาติเป็นไงเค็มไหมลูกเค็มนิดนึงเกลือหรือน้ำปลาเจ้าคะอะไรก็ได้คุณแม่หยิบก่อนโถก็ลูกมันทำเสียงหน้าเราค่อยอีกนิดนึงอ่ะพอไหมลูกพอครับเอาจ๋าหาอุปกรณ์มาชิมนี่ได้แล้วนี่อะไรรสชาติประมาณนี้ยังไม่กินโอ้อร่อยเดี๋ยวรอถั่วแม่จะไม่ชิมแต่แม่จะชิมตอนห่อเพราะแม่สนใจการห่อใช่แบบเป็นเม็ดๆด้วยอ่ะใช่ๆเดี๋ยวดื่มว่ามันมีกระเทียมถั่วนาไหมคะลูกผักชีพริกไทยด้วยมันทำให้แบบโอ้อร่อยเลยอ่ะถั่วมันไกลถั่วมันไกลก็นี่แหละปัญหาของคนมีที่เยอะมันไกลถ้าบ้าน50วานะป่านนี้ถึงแล้วแค่นี้อ่ะปึ๊บมันต้องมีความผิดสำเร็จอันนี้ก็เป็นธรรมะอย่างนึงเราไม่ได้ว่าใครเราประสิทธิ์กัน2คนรวมหัวรวมหัวแต่ตอนนี้เราติดไมค์กันทั้ง2คนเลยมันนี่เลยค่ะคิดดีหาปัญญาเลยเถอะ ISV ISV น้ำผ่าถั่วใช่ไวมาไวมีสิทธิ์ลอยขอบใจลอยเลยทั้งหมดเลยครับล่าเตียงนะล่าเตียงหลุมล่าเตียงน้องไปดูกาเพเรือไม่จริงเหรอหนุ่มล่าเตียงหลุมหลุมล่าเตียงน้องคือล่าเตียงกับหลุมเป็นอาหารแม่มุ้ยเซิร์ชใน Google หน่อยหลุมล่าเตียงเราเข้ามาบอกด้วยแล้วก็เหให้ฟังด้วยนะแม่มุ้ยนะพร้อมลูกแล้วทำให้แห้งใช่ไหมจะผักกุ้งชิมอีกไหมลูกต้องแล้วนะไปหน่อยอ่ะเอาสิเอาสิไม่พี่ตักมาช้อนน้องใช้แล้วมาแกก็เอามาตรงนี้สิของแม่ยังไม่ได้ใช้นิดหน่อยนิดหน่อยแม่อยากชิมโอ้ยหอมลากผักชีถ้ามีพี่เนี่ยต้องยำกุ้งเลยอ่ะทีนี้ปิ่นมาทำไอ้นั่นให้แม่ดูหน่อยว่าทำสรงเป็นอาหารที่อยู่ในกาเพเครื่องขาวหวานอันนี้ทำจากไข่เหรอลูกไข่ต้องเป็นไข่เป็ดนะ
ไข่เป็ดแล้วทำไมมันถึงสวยอย่างนี้ลูกเขาก็ต้องมีวิธีโรยว้าวว้าวเห็นไหมเห็นไหมแต่เดี๋ยวว่าจะสอนห่อจะสอนห่อโอเคหน้าตาอย่างนี้ทำอาหารอย่างนี้เด็ก ISV มาห่อลูกปิ้มดูปิ้มปิ้มปิ้มมีอะไรบ้างลูกหนึ่งปิ้มก็อธิบายน้ำมันน้ำมันน้ำมันธรรมดานะคะให้ลื่นค่ะจ้ะแล้วก็ดูนะคะสะอาดแล้วใช่ไหมลูกเทคนิคใช้มือนะคะต้องให้ลองจ้ะลุมอ่านหน่อยลูกที่ตะเกียบค่ะที่พี่คงก้อนพูดค่ะบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยล้นเกล้ารัชกาลที่2อ่านเลยค่ะชมเครื่องคาหวานโอ้โหราชนิพนธ์อยากฟังอ่านเลยหมอจ๋าโอ้นี่ไงหมอจ๋าอ่านไปขณะที่ปิ่นกำลังใช้มือว้าเราจำได้แต่มัสมั่นแกงแก้วตาจริงๆมันเป็นบทเดียวกันอ๋อแล้วก็ต่อว่าลาดเตียงคิดเตียงนอนเตียงทองทำเมืองบนจะอ่านผิดเอาอีกทีเอาในนี้เขียนเตียงนอนเราก็เพิ่งรู้ว่ากูมันมาผิดอันทุกทีด้วยมันทั้งหูก็ได้ยินนะมันก็เล้ากิเลสมากเลยนะใช่ใช่เรื่องกินเนี่ยนะไม่ได้ทำแบบนี้เดี๋ยวนี้แม่เดี๋ยวไม่ใช่อันเนี้ยเดี๋ยวมันจะอีกนานไหมไม่แน่แป๊บเดียวเดี๋ยวรอนะอ่ะลูกเอาไปห่อเดี๋ยวลูกมันเดี๋ยวจะกลับมานะปิ๋มห่อมาถึงนี้ก่อนนะคะตักมาหนึ่งช้อนให้ความร่วมมือช้อนใหม่สิจ๊ะน้องนี่ช้อนสิแม่เรียนแม่เรียนจะวางใส่นี้ให้ได้ยังไงอย่าพึ่งนะแม่จ้ะแม่ต้องเอาอันนี้วางออกไปก่อนผักชีไม่ใช่อะไรทั้งหมดไม่งั้นมันจะทะลุอ๋อลองก้นเหมือนกับเราลองหินก่อนจะปลูกต้นไม้ในกระถางอืมใช่โหพูดถูกเลยลูกหมอจ๋าเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันร่วงไงอ่ะจ๋าเทลงไปเอาอีกไหมเอาแล้วนี่ครับใส่พริกแล้วเมื่อกี้ขอจานไม่ทันขอจานให้สวยให้พี่แค่นี้เหรอคะแค่นี้เหรอคะห่อลงไปว้าวเฮ้ยมันดูแบบว่าดีอ่ะเดี๋ยวแม่จะลองดูแม่ลองร้อนเพราะว่าเราไส้อาจจะเยอะหน่อยของพี่ทองก้อนจริงด้วยผักมันทำให้ไม่รั่วนี่ความปานี่ได้แล้ว2อันอ่ะหันไปดูปิ๋มปิ๋มก็ได้มาของปิ๋มโอ้โหอยากปิ๋มแซ่มากล้องมานี่เลยค่ะอันนี้ปิ่มปิ่มไปแล้วนะคะอาจจะมาโอ้ปิ่มฝีมือจริงเลยอันเนี้ยเรียนจากไหนอ่ะเมื่อกี้เนี่ยค่ะ เรียนรู้ง่ายแม่ชิมเลยได้ไหมได้ครับนี่ลูกกำลังทำน้ำจิ้มอยู่เมื่อกี้ที่ลูกบอกว่าเมื่อกี้ที่จะเป็นอาจารย์เนี่ยเหรอคะลูกใช่ที่มีโหเมื่อกี้ใส่เอาเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำส้มละเดี๋ยวนี้ลูกขอเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าแม่ชิมแบบยังไม่ต้องใส่อาจารย์ก่อนได้ไหมลูกได้ครับได้ครับโอ้ยมันดูงดงามไปหมดเลยอ่ะครับครับแต่งเครื่องต้องมีครับแล้วมันจะพอดีอย่างนี้ไหมลูกครับพอโหดูสิครับ8ด้วยมักมีองค์8เป็นมรรคภาวนาอยู่ในคำข้าวเดียวกินแล้วอย่าเพ้อเพลินอาจารย์ก็
อะไรนะสีเมื่อกี้น้ำตาลทรายน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มได้ทั้งก้อนนี่ยังไม่ต้องใส่อาจารย์นะนี่แม่มันต้องละมุนกระเมียดแต่ว่าเดี๋ยวลูกห่อให้แล้วก็แม่ชิมลองทำหนึ่งแม่จะเข้าใจเลยว่ามันเข้ากันอย่างไรได้แล้วนี่เป็นออเดอร์เสิร์ฟในแขกฝรั่งนี่งงไปเลยนะพักไปเลยนะคนไทยมันนี่แม่เห็นไหมว่าอาจารย์ลูกจะไม่ค่อยมีน้ำเพราะว่าไอ้ร้านเตียงมันจะแฉะถ้ามีน้ำเยอะเราเนี่ยไม่ราดหรือกินแบบเหมือนหมูสะเต๊ะเดี๋ยวไม่เหมือนต้องราดต้องราดข้างบนนี่ไงนี่ไงแม่วางก่อนวางบนจานก่อนจานลูกเสิร์ฟให้ครับนี่นะอ๋อไม่ต้องแบบแฉะไม่ต้องแบบเหมือนกินหมูสะเต๊ะไม่เหมือนก็ไม่ต้องเป็นจิ้มอ๋อมันก็ดูป่ะมันน่ารักอ่ะเด็กๆมาดูแล้วจิ้มกับมะฮออาหารฝรั่งเชฟที่เขาพยายามตกแต่งอ่ะอาหารถวายประเคนประเคนจ้าแตะแล้วเดี๋ยวไอ้จ๋าเดี๋ยวตายคุณแม่ขอบอกเลยค่ะว่าทองก้อนเปิดคอร์สสอนฟรีคนไม่อดตายเลยนะเนี่ยลูกไม่เคยคิดอะไรค่าสอนจ้านี่เท่าไหร่กี่ตังค์คำนี้ราคาไม่กี่บาทหรอกมันประกอบมันน้อยมากเลยแล้วใส่ลงไปปึ๊บอร่อยมากด้วยค่ะไม่กล้าพูดเลยเชี่ยวเลยอ่ะจานขอจานเล็กนิดนึงครับอยากให้เด็กๆมาสูตรกันเลยถ่ายนะสมัยก่อนเขาจะต้องมีใช่ใช่ก็จะหวานไหมหมั่นสาทานความวิจิตรบรรจงนะก็เขาสอนเด็กทำก้อนเขาบอกจ๋าก็ปกติจะเสิร์ฟอร่อยมากใช้อันนี้ต้องใช้ช้อนโลนปุ๊บปะปกติต้องใช้ช้อนซ่อมผู้รากผู้ดีต้องมี8แฉลกแต่ผู้รากไม่ต้องแม่จะบอกว่ามันอร่อยมันแม่ใช้คำว่ามันไม่มากอะไรนะนั่งกินหมอจ๋าหมอจ๋าไม่ใช่นักบวชไม่เป็นไรหรอกยืนเถอะมี6แฉลกแล้วอ๋อจ้าเป็นไงบ้างมันพอคำเลยมันไม่น้อยมันไม่มากมันไม่เลี่ยนมันโอ้ตายแล้วน่ารักมากมีอะไรเยอะมากแล้วก็เป็นจริตที่แบบว่างดงามเดี๋ยวแม่จะขอให้ลูกกินอันหนึ่งมาตอบแทนลูกตอบแทนวันไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่ทำอาหารฝรั่งไม่เป็นนะพี่ทำอาหารฝรั่งเป็นแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าอาหารไทยมันวิจิตรกว่ามันจะลุงกว่าด้วยมันมีแบบความผิดปกติแม่จะทำให้ชำนาญจากเดิมที่เราแต่ว่าผักชีโรยหน้าไม่ใช่แล้วผักชีรองรองก้นหลุมว้ายลูกกินเผ็ดไหมกินเผ็ดได้ครับมันไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวให้ไอซี่ลองห่อใส่ตรงนี้คุณแม่น้องๆมาห่อมาเดี๋ยวอันนี้ให้แม่ห่อให้ดูเด็กมาตอบที่ห่อมาแล้วเอานิ้วโป้กับกดไว้ครับไม่ใช่ครับนิ้วโป้นี้คะครับสองมือครับนี่หรอมือแล้วก็เอานิ้วโป้กดไว้แล้วก็เอานิ้วกลางตวัดกลับมาครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูขอประทานโทษนะคะแล้วก็พับครับโอเคนี่มันวิจิตรมากแม่นี่ฝีมือแม่เลยที่มีประมูลไว้จ๊ะไม่หรอกแม่ให้ลูกในฐานะครูที่สอนแม่ไม่เคยทำพี่นั่งกินเหมือนหนูนะพี่ดีนะไปนั่งกินไปมาเอาอันนี้มาอยู่ตรงไหนนะลูกอันเนี้ยมันต้องมีม่วงด้วยนะครับมีม่วงมีแดงมีเขียวก็ต้องใช้หอมแดงครับเอ๊ะวางไปข้างบนเหรอครับได้ครับแม่ลืมเอาช้อนอย่างเดียวช้อนอย่างเดียวเธออาจจะคิดว่าแม่เนี่ยนะไม่กตัญญูลูกศิษย์นะนี่น้องมันมาครับอ่ะเวลาออกไ
ออกสื่ออ่ะที่ต้องนั่งกินที่อย่ายืนกินนะคำนี้ไม่ต้องประมูลให้เลยขอให้ค่ะจริงที่ลูกอร่อยจริงจริงแม่เนี่ยพาวแม่ค่อยข้าวหอมแม่จะฝึกให้มาชำนาญเหรอนะอร่อยประมาณเสมอมา ISV มาเลยค่ะลูกมันพิเศษมากแล้วยายอยากให้ ISV เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยมายายเช็ดจานไปก่อนอ่ะมามาค่ะมานี่เลยคนละคำทองก้อนเอาอีกทีสิไปมาอร่อยมากค่ะขอบอกยายได้ยินเสียงใครตายแน่อยู่แถวๆเนี้ยนะยายแอบไปคนรักเข้าแก๊งแล้วโอเคตุลานี้เลยลูกมินิ ISV ตุลานี้เลยนะคะค่ะ8ขวบลูกโอ้มันลูกเอาลูกต้องสอนน้องต่อด้วยนะเพราะว่าไอ้นี่พี่ปิ๋นก็ทำให้ได้แล้วอร่อยมากอ่ะแม่ขอเพลงนี้อีก3คำได้ป่าวลูกปึ๊บปกติโอเคแม่เห็นไหมว่าเดี๋ยวก่อนแม่สงสัยผมถูกสอนมาอย่างนี้เลยนะล็อกไว้แล้วก็พับล็อกไว้ด้วยนิ้วโป้งหรอมาเดี๋ยวแม่อาจารย์ก่อนอาจารย์แม่เหรออาจารย์คุณยายอาจารย์คุณยายเดี๋ยวลองใส่3อันแล้วแม่ก็จะรู้ว่าเป็นยังไงลูกขอให้3อันอาจารย์ช่วยลูกช่วยทำบุญเลยเพื่อการทำบุญให้ลูกดูอันนี้เอาให้คุณยายแล้วก็เอาสีเขียววางอีกทีแม่เอานี้ใส่ก่อนจะได้เอาสีเขียววางเป็นงั้นเมื่อกี้แม่ผิดเลยเอาลูกทำสิลูกทำถวายเนี่ยเดี๋ยวไม่โรยทีเดียวได้ป่ะอาจารย์ได้ไม่ไม่ใช่มันต้องโรยอาจารย์ก่อนแล้วค่อยใส่ใบผักชีข้างบนอ๋อถึงจะสวยมันบางด้วยลูกไข่เนี่ยบางบางมันกินมันไม่ได้กินเลยอ่ะแต่มันมีคอนเน็กที่มันห่อเอาไว้ปกติพี่ห่อด้วยความรักเลยนะเนี่ยอ่ะนี่ตื่นเต้นใช่ไหมร้องอยู่ข้างๆตื่นเต้นเยี่ยมอีกอันนึงมีคนกดดันอยู่คนกดดันไม่แม่กดดันแม่หิวตักมาก่อนปกติถ้าให้ทำกินเองผมไม่ค่อยทำนี่ขี้เกียจไม่ต้องห่อเอาทุกอย่างทอดๆแล้วก็โยนใส่ปากอ้าวจ้าซอยเอ้ยแต่บอกแล้วว่าคนเรามันกินไม่ได้เยอะอย่างเดียวมันต้องดูด้วยตาด้วยเนี่ยที่มันต้องใช้มือห้องต้องเอามือมาจับเรียนเลือกดูนะมันต้องไม่มากด้วยนะมันไม่งั้นมันจะมากเกินต้องพอดีพอดีเลยพระรัตนตรัยครบ3ลูกแม่นั่งเลยแม่นั่งรอไม่ต้องทานกลางวันแล้วคุณแม่ได้จ้ะมาเลยขมุ้ยจัดไปได้อร่อยมากสามีเธอสารภาพดูสวยมากมีคนดูมากแต่ก็เป็นร้อยกว่ารถอร่อยเนี่ยอันนี้สอนเลยนะแต่ก่อนที่เหมือนมาคุยกับข้าวหมูครัวหรอนายทองก้อนเนี่ยครับเป็นไงบ้างแต่อันนี้กุ้งก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาจบก่อนมาถวายคุณยายถวายนะอ่ะหลานขอบพระคุณนะคะร้องสัพพีจิโยวิวัฒน์ฉันตุอายุวโนสุขังพลักเอ๊ะทองก้อนก็กินด้วยช้อนกินด้วยมือกินด้วยช้อนครับกินด้วยช้อนซ่อมเพราะว่าไม่เป็นไรหรอกเนี่ยอยากจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะอันเนี้ยทำเองแล้วก็เห็นลูกๆเขาทำที่สำคัญคือมันเป็นเวลาที่ร่างกายต้องการพอมันได้อาหารมันก็เป็นทิปตรงที่ว่ามันทำให้อาหารมันมีโอกาสทำให้หยุดความหิวแล้วก็เราก็เจริญสติรู้จากการไม่เพลิดเพลินต่อความอร่อยอาหารนี่จึงเป็นทิปแต่รู้ว่ากิน
ก็สักแปลว่าอร่อยสักแปลว่าเห็นสุขเวทนาก็รู้ว่าสุขเวทนาไม่เผลอเพลินแต่ว่าอาหารมื้อนี้มันจะเป็นกำลังเป็นพลังให้เราเนี่ยสงบเย็นจากการเผลอเพลินแบบราคะพอมันสงบเย็นคือมันวิราคะมันนิโรธะมันกินอย่างดับทุกข์แต่ต้องกินจริงไหมก็ไม่ได้กินอะไรกินสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติและที่สำคัญสำหรับแม่แล้วพอสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์อาหารมื้อนี้เป็นประโยชน์สาธุลูกจ้าเดี๋ยวก่อนมันพอดีคำนะเจ้าค่ะเหมาะเหมาะมันมีน้ำมันขังเนี่ยมันจะทำให้ไข่ฟูมันกองเป็นมีอากาศแม่รับมาแล้วอาหารอร่อยกินหลายคนแบ่งลูกคนละคำน่ากินอิ่มค่ะอิ่มแม่เรียกป้าป้าป้ากระเกงป้าตุ๋มป้าตุ๋มลมลมลมเตียงน้องลมเตียงน้องออกกำลังกายด้วยผ้าขม้าใช้หมดบ้านนี้ใครทำอะไรนี่ขอบอกเลยสายสัมพันธ์มันอร่อยมากและมากจึงต้องกินแบบละราคามันยังจะอ้วนนะเจ๊ดูดูคนพี่สาวน้องสาวเขาคุยกันมียาสะอาดเอาเลยใส่ปากเลยมียาสะอาดใช่ไหมจ๊ะคะไม่ใช่ที่ใช้ท้อนน่ะแน่เพราะว่าอุปกรณ์มันจะเข้าปากครบไม่งั้นมันจะร่วงกำลังหาเหยื่ออีกคนหนึ่งใครดีเนาะเห็นไหมโอเคเลยเนาะไอ้นี่แหละเวลาป่วยๆเนี่ยชื่นใจไม่ป่วยก็ชื่นขอเป็นออเดิร์ฟเลี้ยงแขกนานาชาติในการประชุมครั้งต่อไปเลยนะจ๊ะทองก้อนไม่ได้นานาชาติแม่ทำไมบอกลูกลูกทำลูกลูกต้องมาสอน ISV ไอ้จิ๋มทำเป็นแล้วไม่ ISV อ่ะสอน ISV เขาต้องทำงานนานาชาติ International Social Volunteer น่ะเข้าไปไหนเนี่ยเขาควรจะต้องทำอะไรเลี้ยงแขกเป็นแม่ว่าเด็กอ่ะสุขเมื่อสร้างอ่ะมุ้ยมาเอามุ้ยมาเอามามุ้ยมาสามีป้อนเร็วให้แม่ตัวเองอ่ะเออยายตุ๋มก็เป็นแม่มุ้ยแม่เนี่ยเป็นแม่ตองก้อนจ้าถ้าเป็นแม่สะพ้ายหนูเป็นคนข้างบ้านรับพี่รับน้องไม่ตุ่มไม่ตุ่มเหมือนกันทำเหมือนซูชิบ้างเลยไม่เดี๋ยวคุณแม่ทองก้อนคุณแม่อยากให้เลี้ยงพี่เพียสกับภรรยาได้ๆเดี๋ยวทำเลยค่ะยูเอ็นหนักมากเลยเด็กๆเราก็จะจบรายการนี้มาหมอจ๋าค่ะอร่อยไหมไม่เคยทำอะจริงหรือเปล่าไม่เคยเหรอผัวไม่เคยทำให้กินใส่ปากเข้าไปเหมือนเดิมนี่หอมมันนี่ทองก้อนดีกับคนไกลตัวต้องดีกับคนใกล้ตัวด้วยเข้าใจไหมลูกปกติผมทำกับข้าวอยู่บ้านครับไม่มีใครได้ทำกับข้าวครับเสียงแค้มเสียงแค้มสามีเสียงแค้มเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายยังอุปกรณ์ไม่ครบค่ะแก้ผ่านใหญ่ครอบครัวนี้เนี่ยก็ยังโชคดีที่คือสายคุณจ๋าทำได้ครอบครัวจ๋าคุณสามีและภรรยาไม่ทำเลยคุณแม่ต้องบอกว่าเมนูนี้ดูย้อนหลังเลยค่ะแล้วขอเป็นเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเราเดี๋ยวเราเติมอะไรเข้าไปอีกนิดนึงนะ
ดอกอัญชันได้ไหมได้นะดอกอัญชันวางปากจริงๆแล้วถ้าจะวิกฤตมากเนี่ยเวลาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเสิร์ฟกับกีบบัวหลวงอ่อนถ้าใช้บัวหลวงมันก็โอเคเนาะถ้าในรั้วนะไว้ในรั้วอาจารย์กินกินเลยกีบบัวหลวงสิบัวหลวงที่มันอย่างนี้ใช่ไหมดูแล้วก็เอาวางเข้าไปในกลีบก็กินได้เลยกินทั้งกลีบยกขึ้นมาทั้งกลีบแล้วก็โอ้ดีมากเขาห่อเป็นเหมือนเลี้ยงใบบัวใช่เลี้ยงดอกบัวสมัยก่อนไม่ต้องพับใช่ไหมไม่ต้องพับไม่ใช่เขาใช้กลีบเดียวมันลังนกเลยตรงมันจะเหมือนลังนกแล้วก็พอจัดวางปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนลังนกมันสวยเป็นสวยเลยตายละเราจะหมดเวลาเมื่อจะไปรีบเอากลีบใบบัวมาอัปกรีดดอกบัวแต่ว่าคราวหน้าค่ะคุณแม่ว่าอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนความสุขไม่ได้สัมผัสที่ลิ้นค่ะแต่รู้สึกได้ที่ใจนะคะกลับไปมีครอบครัวที่มีสติปัญญาและมีความสุขในการละกันยอมรับข้อเด่นของการละกันแล้วก็ให้อภัยในข้อด้อยของการละกันเวลาที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งเรายอมรับได้ในสิ่งที่เราอยู่ด้วยอย่างไม่มีอคตินั่นแสดงว่าคุณก็รักตัวเองแล้วล่ะค่ะรักตัวเองให้เป็นก็เย็นกับคนอื่นได้เสมอนะคะวันนี้อร่อยแล้วเราทั้ง4คนครอบครัวแห่งสติลาไปก่อนอิ่มอร่อยแล้วอย่าลืมขอบคุณธรรมชาตินะคะธรรมะสวัสดีค่ะเต้น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 